สนับสนุนโดย The Fabric อยุธยาแหล่งรวมผ้าทุกชนิดผ้าเมตรผ้ากิโลซับในและอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิดแหล่งรวมงานช่างและศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างเย็บผ้าสั่งซื้อออนไลน์โทร081-433-4339สวัสดีครับพบกับช่องตุรันมูตู้อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้นะครับพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับ Hyundai Staria Premium นะครับได้ออกรุ่นใหม่มาอีกรุ่นนะครับเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้านะครับที่ไม่ต้องการออปชันที่เพิ่มเติมนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องด้วยนะครับผมแล้วมารับชมกันนะครับHyundai Staria นะครับตัวพรีเมียมนะครับได้ออกรุ่นใหม่มาเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับเพิ่มสีมาสีหนึ่งนะครับคือสีเทาตัวนี้ครับนี่นะครับเป็น Staria Premium รุ่นไม่มีซันรูฟนะครับหรือพารานอมิกซันรูฟนั่นเองนะครับแต่มีสีเทาให้เลือกมี3สีนะครับในรุ่นที่ออกมาใหม่นะครับผมมีเทาตัวนี้นะครับตกแต่งเหมือนรุ่นพรีเมียมที่มีพารานอมิกซันรูฟทุกอย่างนะครับทุกประการยกเว้นไม่มีพารานอมิกอย่างเดียวนะครับส่วนในเรื่องของสีขาวก็มีรุ่นนี้เหมือนกันครับเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นก็มีออปชันเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการแต่ไม่มีพารานอมิกซันรูฟนะครับเหมือนกันแล้วเขาก็ยังมีให้สีดำให้เลือกอีกเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีพารานอมิกซันรูฟเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมีออปชันเหมือนตัวพรีเมียมทุกประการนะครับทุกคนส่วนทุกคนคงอยากทราบแล้วว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับตัวนี้มันเปิดมาที่ราคานะครับรุ่นสตาร์เลียพรีเมียมเริ่มต้นนะครับ2,329,000 บาทครับเรียกว่าถูกลงจากรุ่นสตาร์เลียพรีเมียมนะครับตัวมีพารานอมิกซันรูฟลงไปถึง 70,000 บาทนะครับเท่ากับค่าพารานอมิกซันรูฟเนี่ย 70,000 บาททั่วนะครับส่วนในรุ่นของสตาร์เลียพรีเมียมตัวท็อปนะครับยังขายในราคา 2,399,000 บาทเหมือนเดิมก็คือว่า 2,4 มีทอน 1,000 นะครับคุณจะได้พารานอมิกซันรูฟแค่นั้นเองฮะส่วนในเรื่องของรุ่นท็อปนะครับก็จะมีแค่2สีเหมือนเดิมคือมีให้เลือกแค่สีขาวกับสีดำนะครับส่วนในรุ่น Hyundai Staria Premium ตัวเริ่มต้นเท่ากับว่ามันจะมี3สีนะครับคือสีเทาสีขาวสีดำนะครับที่ออกมาใหม่นะครับตัวนี้รองรับให้ราคามันสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นละกันเอาแบบนี้นะครับส่วนในรุ่นต่ำๆก็คือ SEL หรือรุ่นที่เริ่มต้นนั้นก็ยังราคาเท่าเดิมไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับทีนี้ผมจะพาทุกคนมาดูออปชันรุ่น Staria Premium ตัวเริ่มต้นนะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับในอันดับแรกนะครับจอยังเป็นจอแบบดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนผู้โดยสารนั่งด้วยนะครับว่ามีใครนั่งอยู่ในรถเวลาที่ล็อกรถแล้วหรือไม่นะฮะช่องเก็บของยังมีมาให้เหมือนเดิมครับมีให้เลือกใส่ได้หลายช่องมากนะครับในแต่ละแถวพร้อมกับเบาะแถวกลางนะครับยังมีที่พักแขนให้ด้วยยังมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์นะครับส่วนลำโพงยังเป็นลำโพง Bose ให้เหมือนเดิมนะครับยังมีให้พร้อมกับไวเลสไลท์สายนะครับชาร์จให้นะครับผมแถว2ก็ยังมี USB ไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือให้เหมือนเดิมนะครับนะครับส่วนของลำโพงมีให้12ตำแหน่งนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีพารานามิกซันรูฟนะครับยังมาพร้อมกับระบบเปิดฝาท้ายและประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านข้างด้วยรีโมทเพียงปุ่มเดียวครับในส่วนของไฟ Daytime Running Light มีให้ปกตินะครับยังมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะครับ4แถวเหมือนเดิมพร้อมไฟท้ายด้วยนะครับเป็นแบบ Sequential นะล้อแม็กขอบ18นะครับส่วนดีไซน์ในด้านของทรงรถนะครับยังให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใดๆเลยนะครับเกี่ยวกับด้านตัวภายนอกรถทั้งสิ้นนะครับในรุ่นที่ออกมาเป็นพรีเมียมในรุ่นเริ่มต้นนะครับเหมือนกับตัวท็อปทุกประการนะครับผมจังหน้ายังเป็นแบบรางผึ้งนะครับ
พร้อมกับสีโรสโกลหรือว่าสีขาวจะได้สีเทาอีกอันนึงนะครับกระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะมีมาให้ครบมือเปิดนะครับพร้อมสัมผัสเดียวนะครับยังสามารถพกกุญแจไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับแล้วให้ประตูเปิดเองเมื่อคุณอุ้มลูกหรือขนสัมภาระนะครับนี่นะครับส่วนประตูด้านข้างสไลด์นะครับยังมีปุ่มสัมผัสให้กดเมื่อคุณพกรีโมทไว้ในตัวเช่นกันนะครับสามารถขึ้นไปนั่งได้โดยที่ไม่ต้องกดรีโมทนะครับส่วนเบาะแถวหลังยังพับเป็นราบเป็นสำหรับไปแคมปิ้งได้เหมือนเดิมครับทุกประการเบาะแถวท้ายนะครับสามารถปรับเลื่อนเพื่อขนสัมภาระได้นะครับและหนำซ้ำไม่พอมันยังพับได้เหมือนเดิมครับไม่มีการลดถอนอุปกรณ์ใดๆลงไปทั้งสิ้นเมื่อคุณเดินออกจากรถนะครับพกกุญแจไว้ในกระเป๋ากางเกงนะฮะระบบฝาท้ายจะปิดให้อัตโนมัติด้วยส่วนในเรื่องของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบให้ครบเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของจอหน้านะครับก็รองรับระบบ Apple CarPlay นะครับพร้อมเกียร์แบบไฟฟ้านะครับกดปุ่มโดยไม่มีต้องโยกคันเกียร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะหน้าจอยังบอกในเรื่องของกล้องนะครับเวลาคุณยกไฟเลี้ยวนะครับกล้องซ้ายขวาก็จะแสดงให้คุณให้เห็นภาพด้วยอีกเช่นกันครับผมส่วนระบบช่วงล่างนะครับยังใช้ตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงกับรุ่นท็อปใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งเครื่องยนต์นะครับหรือว่าระบบเกียร์ต่างๆเหมือนกับรุ่นท็อปไม่มีผิดเพี้ยนนะครับระบบเบรกเอ่ยดิสเบรก4ล้อเอ่ยอะไรทุกอย่างระบบพวงมาลัยไฟฟ้าเอ่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกประการครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็นำสาระดีๆหรือว่าข่าวสารมาบอกกันนะครับสำหรับคอรถยนต์ที่ใครสนใจรถตู้สายพ่อบ้านนะครับส่วนคลิปหน้าผมมี Hyundai H1 ตัว NS รุ่นใหม่มาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามีอะไรที่เพิ่มมาใหม่บ้าง Hyundai ตัวนี้ยังฆ่าไม่ตายนะครับ H1 มันกลับมาแล้วนะครับเอาละครับคลิปหน้าฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ